วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราสู่ช่วงเวลาของข่าวคนเนชั่นในวันนี้นะครับก็วันที่อะไรวันที่2พฤษภาคม2พฤษภาคมวันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดของคุณธีระวันเกิดคุณธีระใช่ฮะก็ถ้าไหร่46หรือว่าเฮ้ยเท่าไหร่40ขนาดนั้นเลย42 42 42จริง42ปีเหรอ42ปีอายุผมก็เท่าเนชั่นอ๋อเลยเนชั่นปี14 2514เกิดปี14อ่ะเกิดปี14 14 14ก็42ไงก็เป็น256 24 34 44 54 54ก็42ใช่เหรอ42เหรอเอ๊ะปีที่แล้วก็42นี่ปีที่แล้วนี่ฮะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนี่เป่าเค้กเรียบร้อยแล้วใช่เค้กโดเรมอนครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้บริหารพี่อดิศักดิ์ด้วยอันนี้เค้กส่วนหนึ่งแต่ว่าเค้กของทางรายการเราก็มีมอบให้คุณธีระด้วยนะฮะนี่นะฮะอันนี้ของทางรายการต้องระวังหน่อยต้องระวังนิดนึงนะฮะมันใหญ่เดี๋ยวมันนี่นะฮะก็คือไอ้สวยเมื่อกี้แหละที่ตัดไปให้กินใช่เหรอใช่อันนี้แหละอันนี้มันมาจากเค้ก7ชั้นไม่เหรอเพราะเราสั่งเค้ก7ชั้น7สีไอ้สวยเมื่อกี้ที่ตัดไปให้กินอ๋อเหรออ๋องั้นคุณธีระก็เห็นแล้วสิผมเห็นหมดแล้วฮะผมตัดเองกับมือด้วยอันนี้คำเดียวก็หมดแล้วฮะคำเดียวก็หมดแล้วคุณกนกคุณบรรจงไปแบ่งกันทานนะไปแบ่งกันทานแบ่งกันทานคุณกนกคุณบรรจงไปแบ่งกันทานเลยจะได้ไม่อ้วนโอ้โหก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณธีระนะฮะขอบคุณครับสองนะโอ้โหนะฮะมานะฮะวันนี้เรื่องใหญ่นะครับวันนี้มีแต่ข่าวใหญ่ๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าข่าวการบริหารจัดการน้ำที่จะขึ้นศาลนะครับ350,000ล้านนะครับข่าวเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ไปพูดที่มองโกเลียยังมีผลกระทบตามมามากเลยนะครับแล้วก็ข่าวเรื่องของ3รัฐธรรมนูญนะฮะกรณีที่รับเรื่องของการแก้ไขมาตรา68ครับวันนี้หลายเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องคิดทุกวันที่จะปลดท่านผู้ว่าประสาน ทุกวันคิดทุกวัน วันนี้ก็กลับมาเป็นข่าวคลึกโครมอีกครั้งหนึ่งแล้วข่าวของศาลปกครองนะครับที่ได้รับคำร้องของคุณศรีสุวรรณจรรยานะครับนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะครับกับพวกที่ยื่นมาเมื่อวันก่อนนะครับครับก็ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องกยน.นะครับยื่นฟ้องกบอ.นะครับยื่นฟ้องกนอช.ก็มีหลายกอแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำนะครับทั้งหมด4ผู้ถูกร้องนะครับซึ่งคุณศรีสุวรรณกับพวกขอให้ศาลระงับการเปิดซองประมูลที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ฮะ3พฤษภาคมนะครับจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาขณะที่ศาลเนี่ยรับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับแต่เรื่องของการจะมีคำสั่งระงับการเปิดซองประมูลในพรุ่งนี้นั้นนะครับศาลก็เห็นว่าในคดีนี้แม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการจัดทำแผนแม่บทจัดการทรัพยากรน้ำผู้ถูกร้องทั้ง4ไม่ได้มีการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนนะครับตามรัฐธรรมนูญโดยผู้รับมอบอำนาจของนายกก็มาชี้แจงต่อศาลว่าแผนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถนำไปเสนอให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้ซึ่งถือได้ว่าคำฟ้องมีมูลตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ผู้รับมอบอำนาจของนายกชี้แจงว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ3พฤษภาคมจะมีการดำเนินการรับซองข้อเสนอจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นและหลังจากนั้นจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อเสนอการเจรจาต่อรองราคาและเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อกบอผู้ถูกฟ้องที่4และครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับซึ่งกระบวนการตรงนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนจึงจะมีการทำสัญญากับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเห็นได้ว่าในวันที่3พฤษภาคมและหลังจากนั้นอีกอย่างน้อย2เดือนจะยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่มีผลเป็นการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะทำให้เกิดความเสียหายซึ่งยากแก่การเยียวยาในภายหลังได้จากข้อเท็จจริงตรงนี้ศาลจึงเห็นว่าในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวจึงมีคำสั่งให้ยกคำขอของผู้ฟ้องไปฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เดินหน้ายื่นซองประมูลต่อไปได้นะครับมันเป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะฮะคือถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะถึงปล่อยไปเนี่ยมีการประมูลหาตัวอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปอีกประมาณ2เดือนก็
ไม่มีเหตุอะไรที่จะไปทำให้เกิดความเสียหายยากแก่การเยียวยาหรือว่าถอยคืนมาครับฉะนั้นก็ยังเป็นคนละประเด็นนะครับกับเรื่องที่ทางคุณศรีสุวรรณกับพวกเนี่ยฟ้องนะฮะก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องการฟ้องเนี่ยรับไปแล้วรับไว้พิจารณารับไว้พิจารณาแล้วนะครับครับนี่นะวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะฮะเขามีการเสวนาราชดำเนินเสวนาเนี่ยนะในหัวข้อโปรเจกต์น้ำ 350,000 ล้านชะลอหรือไปต่อนะฮะก็มีทั้งคุณอุเทนชาติพินโยนะครับอดีตประธานคณะกรรมการผันน้ำลงทะเลนะฮะแล้วก็มีอาจารย์เสรีสุภราทิตย์อาจารย์ตรอตระกูลยมนาถนะฮะซึ่งเป็นอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีประธานกรรมการศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือฝ่าภัยพิบัติคนนครปฐมนะฮะก็คือคุณประเชิญสุภราทิตย์งานนี้เขาเชิญคุณปลอดประสบด้วยนะฮะครับจะได้แฝงมาร่วมวงเสวนาแต่ปรากฏว่าคุณปลอดประสบก็บังเอิญติดภารกิจนะฮะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส้วมสาธารณะไทยที่ทำเนียบนะฮะแล้วก็วันนี้หลายความเห็นหลายๆท่านเนี่ยนะก็ดีนะฮะอย่างเช่นคุณอุเทนบอกว่าผมเนี่ยมีโอกาสเห็น TOR นะเห็นแล้วผมก็สงสัยว่าใครเป็นคนเขียนขึ้นมาใครเป็นคนร่างเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า Who are you ผมอยากรู้จริงๆว่าใครเป็นคนเขียน TOR ช่วยแสดงตัวออกมาหน่อยเถอะนะฮะผมเนี่ยเห็นด้วยกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ไม่เห็นด้วยเลยกับการเขียน TOR แบบนี้เพราะว่ามันมีช่องโหว่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้นะครับหากดูทั้ง9โมดูลนะฮะมีใครทราบหรือไม่ว่าอันไหนจะเริ่มอันแรกอันไหนจะทำในเวลาต่อมาแล้วก็ทุกอันบอกว่าใช้เวลา5ปีใช้เวลา5ปีเชื่อหรือไม่ว่า5ปีนั้นน่ะมันจะสำเร็จหลายโครงการใช้งบโอเวอร์นะฮะแล้วก็บอกว่าทั้งโครงการทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับรถเมย์ยูโร2ที่เขียนว่าเมื่อมีแล้วขสมกจะใช้กำไรอย่างไรแต่สุดท้ายมันก็ขาดทุนครับนี่นะฮะแล้วก็อย่างอาจารย์ต่อตระกูลยมนาคนี่นะฮะก็บอกว่าผมเนี่ยติดตามเรื่องการออกพรก. 350,000 ล้านบาทซึ่งสิ่งที่วิศวกรรมสถานทางวิศวกรรมแล้วก็วิศวกรติดตามอยู่นะฮะว่าเมื่อไหร่ TOR จะออกมาแล้วก็ตั้งแต่แรกที่เชิญบริษัทที่สนใจเข้ามารับฟังโดยไม่มี TOR และหลังจากนั้นก็มีการลดเงื่อนไขลงเรื่อยๆจากประสบการณ์ที่ผ่านโครงการหมื่นล้านบาทก็เหลือ 2,000 ล้านบาทจนเหลือ200ล้านบาทถ้าเป็นการประมูลปกติก็ถือว่ามีปัญหานะฮะแล้วก็พูดถึงบริษัทร่วมค้าญี่ปุ่นที่ถอนตัวออกจากการประมูลในวันที่3พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะอาจารย์ต่อตระกูลบอกว่าทีมเจแปนที่เป็นทีมมือหนึ่งของญี่ปุ่นถือว่ามีความรู้มากในการทำโครงการขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องของการทำไม่เป็นหรือว่าขี้กลัวแต่เขารู้ว่าโครงการนี้เสี่ยงมากกับการทำงานเสี่ยงอันตรายกับ TOR ที่หนาเพียงแค่10หน้าเท่านั้นนะครับนี่นะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ต่อตระกูลออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าผมทราบมาว่าตอนนี้ปปช.มีการตั้งคณะทำงานมานานแล้วแต่ไม่เปิดเผยตัวรวบรวมเอกสารเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกมีคุณพลายพลคุ้มทรัพย์อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอาจารย์แก้วสารอติโพธินะฮะเป็นคณะทำงานด้วยทั้งสองท่านจะให้ข้อมูลได้และผมเชื่อว่าก่อนที่กบอจะประกาศตัดสินว่าใครจะชนะปปช.น่าจะยื่นข้อเสนอความสุ่มเสี่ยงความผิดตามพรบ.ปปช.ไปยังรัฐบาลก่อนฉะนั้นฝากเพื่อนข้าราชการนักวิชาการที่รู้ว่าสุ่มเสี่ยงควรทำบันทึกเปิดผนึกถึงปปช.เป็นการส่วนตัวแล้วท่านจะได้เป็นแค่พยานโดยไม่ต้องเป็นผู้ต้องหา นี่นะฮะบอกเลยว่าตอนนี้ปปช.เนี่ยจับตาเรื่องนี้นักข่าวก็เลยไปถามอาจารย์วิชามหาคุณกรรมการปปช.อาจารย์ยอมรับว่าตอนนี้ปปช.มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประมูล 350,000 ล้านบาทของรัฐบาลจริงนะฮะตอนนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่ส่งให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาก่อนที่จะมีการตั้งอนุกรรมการปปช.สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับฉะนั้นปปช.เขาก็ทำงานด้วยเหมือนกันนะฮะเวทีนี้เวทีสัมมนานี้นะครับวันนี้คุณนิกรยิ้มสวัสดิ์เนี่ยก็ไปติดตามบรรยากาศมาด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะฮะบรรยากาศแล้วก็เสียงของแต่ละท่านที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจากรายงานคุณนิกรครับ
การน้ํา 3.5 แสนล้านกําลังเป็นกระแสร้อนที่มีการเคลื่อนไหวมาจากภาคประชาชนหลายกลุ่มนะครับซึ่งนั่นจะเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับการขับเคลื่อนโครงการนี้ไม่น้อยครับโปรเจกต์น้ํา 3.5 แสนล้านบาทชะลอหรือไปต่อเป็นโจทย์ใหญ่ที่ตั้งเป็นคําถามระหว่างราชดําเนินเสวนานะครับซึ่งงานนี้ได้เชิญฝ่ายเกี่ยวข้องมาสะท้อนในหลากหลายแง่มุมหนึ่งในนั้นคืออดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการระบายน้ำที่ได้อธิบายเหตุผลถึงความไม่ชอบมาพากลของ TOR ฉบับนี้อาจจะมีช่องทางของปัญหาในเรื่องของการใช้เงินที่ผิดแผกคือช่องทางของการทุจริตเพราะมันมีช่องโหว่ที่นั้นก็คือช่องโหว่ในการเขียนในการออกแบบนะเขียนในการออกแบบกับเขียนในเรื่องการซื้อที่ดินจัดการที่ดินสองปัญหานี้มีช่องทางเป็นช่องโหว่แน่ขณะที่อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงลึกรายละเอียดของโมดูลหรือแผนงานตาม TOR โดยเฉพาะโมดูล A5 ที่ระบุถึงการจัดทำฟัดเวซึ่งเป็นแผนงานใช้เงินมากที่สุดถึง 150,000 ล้านบาท 350,000 ล้านมีหนาแค่นี้ฮะแต่ละโครงการมีหนาแค่นี้เองถ้ามีแค่ COR แค่10หน้าเนี่ยผมว่ามีปัญหามากๆโดยปกติแล้วสัญญาแบบเรียกว่าดีไซน์บิลหรือเทิร์นคีย์เนี่ยนะตัวหนังสือนี่จะต้องมีเยอะมากเพราะมันแบบมันน้อยแบบใน TOR ที่ให้10หน้าเนี่ยนะบอกว่าตอนตัดสินเนี่ยจะใช้แบบขนาด A3 ขนาดเท่านี้เองเล็กมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่ตัดสินซึ่งก็จะมีข้อที่จะต้องถกเถียงกันด้านผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้ฝากถึงรัฐบาลว่าควรชะลอและกลับมาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเพราะหากเร่งรัดเดินหน้าอาจจะเกิดความเสียหายตามมาได้การทำโครงการ300 ล้านเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะว่าอย่างโครงการ200 ล้านเนี่ยมีอินฟราสาธารณูปโภคต่างๆที่รถไฟความเร็วสูงทางรถไฟคู่ขนานก็ต้องคุยกันก่อนว่าตกลงแล้วคุณจะเจาะสะพานเจาะยกระดับตรงไหนมั่งให้มันเกี่ยวโยงในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเซ็นสัญญาเมื่อไหร่ตอนนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเกิดรถไฟความเร็วสูงคุณต้องกลับมาลื้อใหม่อีกหรือเปล่าน่าเสียดายที่เวทีนี้ผู้รับผิดชอบตรงอย่างรองนายกรัฐมนตรีกวาดประสบสุรัตน์สวัสดีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกปอ.ไม่ตอบรับคำเชิญทำให้3พฤษภาคมนี้วันกำหนดให้กลุ่มบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกยื่นส่องประกวดราคาคงต้องจับตากันไม่น้อยนะครับว่าสุดท้ายที่ทางการขับเคลื่อนโครงการที่ใช้งบประมาณมหาศาลก้อนนี้จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ครับขอบคุณการรายงานภาคสนามจากดีแท็กอนุชาศักดาโคสกุลถ่ายภาพนิกรยิ้มสวัสดิ์เนชั่นทีวีรายงานครับ